ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระราชทานแจกันดอกบัวและผ้าไตรถวายเจ้าคณะใหญ่ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคลเป็นผู้เชิญแจกันดอกบัวและผ้าไตรไปสวายสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการเจ้ามหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดวรราชาทินัดดามาศเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลสำหรับพระภาวนามังคลาจารย์นะคะปัจจุบันนั้นมีสิริอายุได้47ปีนะครับนักธรรมชั้นเอกปท1-2อุปสมบทเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ณวัดโพทองอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีพุทธศักราช2549ได้แต่งตั้งฐานานุกรมที่พระครูปลัดธรรมวงศานุวัฒน์พุทธศักราช2550ค่ะก็ได้แต่งตั้งพระครูสัญญาบัตรที่พระครูไพบูลย์พัชรสุนทรพุทธศักราช2556แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในปีพุทธศักราช2559แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนามังคลาจารย์ปัจจุบันนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสอำเภอศรีเทพและเจ้าอาวาสวัดพระขออภัยนะคะปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับวัดพระวรราชาทินัดดามาศเดิมชื่อว่าวัดทุ่งเฉียงอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2337เนื่องด้วยพบซากวัตถุโบราณเป็นอุโบสถหลังเก่าอยู่ในป่าดงดิบต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามมติของมหาเถรสมาคมเป็นวัดทรัพย์น้อยพัฒนาและเป็นวัดทรัพย์อุดมมงคลธรรมตามชื่อหมู่บ้านและเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2559พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงพระกรุณารับไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามของพระองค์เป็นชื่อวัดใหม่ว่าวัดพระวรราชาทินัดดามาศค่ะ